จะถามหรือจะท้าทำได้รอดทำไม่ได้ตุยกับเรื่องนี้ครับทอดออเดร์ใน Netflix ครับเป็นดีเรคเตอร์คัตเนาะอยากจะบอกว่าหนังตัวนี้มีภาคไทยด้วยนะเป็นเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งที่เขาไปเที่ยวกันเนาะไปเที่ยวกันที่เม็กซิโกเลยทีเดียวครับผมแล้วก็ไปปาร์ตี้กันเนาะแล้วคืนนั้นก็คือตัวแบบว่านางเอกเขาก็แบบเขาเบื่อเขาก็อยากแยกตัวออกมาเนาะเขาก็มานั่งตรงที่บาร์เนาะแล้วก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งก็มองแบบหน้าปิ๊งปังเลยแล้วตัวเพื่อนนางก็มาเกาะแกะนางอะไรเงี้ยเพื่อนคนนั้นผู้ชายคนนั้นก็เลยมาช่วยผู้ชายก็แนะนำว่าไปเที่ยวที่หนึ่งไหมไปปาร์ตี้กันต่อไหมมีที่แนะนำนางเอกก็แบบไหนๆก็ไหนแล้วไม่มีที่จะไปก็เลยไปด้วยเลยซึ่งเป็นเราไม่ไปแล้วแปลกมากนะครับพอไปถึงก็คือเป็นโบสถ์อะไรก็ไม่รู้หลอนมากแกถ้าเป็นฉันกลับบ้านนะฉันไม่เข้าไปจริงๆแต่ก็อยากจะดื้อดันเข้าไปนะครับผมเล่นเกมอะไรเนี่ยถามหรือท้านะครับเล่นไปเล่นกันมาปุ๊บนางเอกก็เลยมาถามเธอพาฉันมาพวกฉันมาที่นี่ทำไมนางก็เลยเหมือนกับว่าอ๋อก็หลอกมาเฉยๆอะเหมือนกับว่านางเมียฉันอย่างจนเอกรู้สึกโมโหแล้วเฮ้ยหลอกมาทำไมเนี่ยเพื่ออะไรกันแน่อะไรเงี้ยสุดท้ายนางก็หนีไปไม่บอกแล้วก็มาเจอเหตุการณ์อะไรจากนี้ครับผมนางก็โดนเลยในห้องสมุดนะฮะแต่ถ้าไม่ทำก็คือตายนะไม่รอดนะอยากจะบอกว่าในเรื่องก็พอได้เนาะถามว่าสนุกไหมก็เลือกเรื่อยๆมากกว่าแต่ว่าดูขั้นเวลาได้ถ้าสนใจก็ลองไปหาดูได้นะครับ